ครับวิถีชีวิตของหมู่บ้านหมายท่านาของผมนะมันเป็นถ้าเปรียบเสมือนก็เหมือนชาวเลเรือเล็กอะไรเงี้ยฮะแต่ที่อยู่กันที่ผ่านมาเนี่ยอยู่กันแบบพี่แบบน้องนะหลังคาก็มุงด้วยจากครับแล้วก็ทางหมู่บ้านเนี่ยเขารักธรรมชาตินะฮะเขาช่วยผลักดันเรื่องคนทำลายปัดไม้มาลายป่าเนี่ยเวลามีปัญหาตูมเนี่ยเขาจะมาบอกผู้ใหญ่อย่างนั้นอย่างนี้นะฮะผมก็มีมาตรการของหมู่บ้านไว้รองรับเขาด้วยว่าถ้าเราทำผิดอย่างนี้เราต้องใช้กฎแบบนั้นนะต่อมาก็มีแขกต่างบ้านแขกบ้านแขกเมืองมาเที่ยวนะฮะพาชมนกตกปลาดูป่าชมไม้กันนะฮะแบบคล้ายๆเหมือนท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศนะฮะเหมือนที่ทั่วไปนะครับแต่มันมีพิเศษกันอยู่อย่างว่าแถวบ้านผมเนี่ยมันถวาดสวยมันก็เดี๋ยวจะหาว่าตัวเองยกหมู่บ้านตัวเองนะแต่จริงๆแล้วมันมาสัมผัสแล้วมันสวยจริงๆครับที่สะพานปูแล้วฮะที่เข้าไปในเขตป่าชุมชนของผมก็มีสะพานไม้ไผ่นะฮะเดินชมป่าชุมชนนะฮะแล้วก็มีจุดขายที่ชาวบ้านเข้าขอไปขายตามจุดต่างๆแล้วก็มีที่ถ่ายรูปไฟฟ้าผมก็ไม่ให้เข้านะครับถ้าเข้าไปเนี่ยระบบนิเวศมันจะเสียนะครับเลยผมอยู่แบบโบราณน่ะแบบอยู่แบบอาศัยแสงสว่างก็คือจะอยากอยู่มือก็ต้องใช้เทียนตะเกียงอะไรพวกนี้นะครับครับจริงๆแล้วสภาพตอนนั้นอุดมสมบูรณ์นะฮะต่อมาปี18มีนายทุนเข้ามาเลี้ยงกุลาดำก็เอารถแบ็คโฮดีสองทำลายป่าทั้งหมดจริงกระทั่งตอนหลังมีวิกฤตตัดเล็กตัดน้อยหาที่หลบที่หลีกหายากนะฮะคนพื้นที่หมู่บ้านนี่แหละว่าเราต้องช่วยกันอนุรักษ์ป่าให้ได้นะฮะผมก็เข้าป่านะฮะเข้าเองไป2 ปีเต็มๆเลยครับเข้าป่าเช้าเข้าเย็นออกเช้าเข้าเขาก็ว่าผู้ใหญ่คนนี้มันบ้าเปล่าทำผมคิดไปปลูกฮะปลูกป่าแล้วก็บ่อที่ล้างเนี่ยบ่อล้างก็ยึดไม่ได้ยึดเอากลับมาคืนเป็นของหลวงหมดเลยฮะเขาก็บอกว่าเฮ้ยมึงไปเอาเขาไปเนี่ยเดี๋ยวเกิดเขาทำไงผมบอกว่าถ้าผมตายก็ทำพิพิธภัณฑ์ไว้ผมแล้วกันผมว่างั้นนะฮะครับต่อมาก็ได้ผู้ใจดีนะครับที่เป็นผู้นำอยู่ในหมู่บ้านนี้เขาก็ผลักดันเรื่องงบประมาณของอบจ.มาให้ทำสะพานเรียบคลองนะครับทะเลนะครับแล้วคนในหมู่บ้านผมเองก็ไม่มีที่อยู่ในทุนมันซื้อหมดเนี่ยหน้าทะเลหน้าถนนทีนี้ผมก็คิดยังไงถึงจะขยายหมู่บ้านได้นะผมก็เลยของงบประมาณสะพานเรียบคลองเนี่ยเพื่อขยายผังหมู่บ้านของหมู่บ้านใหม่พัฒนาของผมเนี่ยให้มันมีให้ชุมชนมีที่อยู่นะครับผมก็เลยได้งบประมาณจากอบจมาได้มาประมาณ5-6 ล้านตอนนั้นนะครับผมก็ทำสะพานเข้าไปตอนหลังในทุนที่เขาซื้อปลายสะพานนี่เขาคิดก็จะเอาหมดแล้วฮะแต่ว่าผมบอกว่าตรงนี้ผมขอไว้แล้วกันผมจะทำป่าชุมชนสักที่หนึ่งนะทำป่าชุมชนก็เพื่อว่าจะให้ชุมชนในหมู่บ้านใหม่พัฒนาเนี่ยมีรายได้ชวนหน้านะตอนนั้นเลี้ยงกุ้งล้มเหลวมากก็อยากจะให้มันแก่หน้าสักครั้งหนึ่งต่อมาก็ได้งบประมาณของประชารัฐนี่นะฮะงบประมาณของรัฐบาลเนี่ยผมดีใจมากเลยเพราะมันเป็นจุดที่ว่าผมคิดไว้ก่อนแล้วว่าถ้างบประมาณได้หมดแล้วผมจะทำป่าเนี่ยให้มันเป็นป่าดีป่าดีมีสุขอะไรเงี้ยผมคิดไว้นะป่าอนุรักษ์นะครับเลยได้เหมือนความที่ผมคิดนะผมก็เลยทําท่องเที่ยวชุมชนนะฮะจุดเดียวนะฮะลงทั้งหมดนะ500,000เนี่ยยังขาดประมาณ20,000 กว่าบาทเพื่อเอาเงินของกองกลางของหมู่บ้านลงไปเสริมหนุนเพราะว่าอยากให้โครงการเนี่ยขับเคลื่อนไปที่เหมือนที่เราตั้งใจไว้นะฮะผมประชุมวันที่2ก็สมมติว่าวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยให้ชาวบ้านนะฮะมีส่วนร่วม
นะคะวันละ3คนนะให้วันละ200นะครับเวียนไปขายของแล้วก็แพนี่ก็เหมาเที่ยวก็ 2,000 ถ้าเลยสมมติว่า20คนขึ้นไปวันละ100นะฮะถ้าน้อยกว่านั้น 2,000 นะฮะเพื่อเอาไว้บูรณะต่อนะว่าตรงไหนมันชำรุดอะไรเนี่ยเราก็สามารถที่หยิบฉวยงบประมาณตัวนั้นเข้ามาบูรณะได้อะไรเงี้ยครับผมคิดไว้อย่างนั้นนะครับ